สวัสดีครับวันนี้พามาที่นิวออร์ลีนส์อีกครั้งหนึ่งนะครับร้านซีฟู้ดเกียร์424ถ้าจำไม่ผิดนะครับเห็นป่ะเกียร์424นะครับซีฟู้ดมาร์เก็ตที่นิวออร์ลีนส์อันนี้ก็พามาชิมอาหารตัวนี้เครื่องดื่มตัวนี้เขาเรียกว่าเฮอริเคนเฮอริเคนก็มีส่วนผสมของค็อกเทลนิดๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้จะแนะนำนี่ฮะไส้กรอกAlligator sausage ก็คือไส้กรอกจระเข้วันนี้เพิ่งได้กินจระเข้ครั้งแรกในชีวิตอร่อยรสชาติแปลกๆดีจะชิมให้ดูนะเดี๋ยวก็จะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วมีซอสด้วยนะครับซอสนี่ก็เป็นคล้ายๆกับมายองเนสนะครับนะครับรสชาติดีนะครับไม่เลี่ยนแล้วก็กำลังย่างได้ที่เลยราคาจานนี้2467ไม้$10ก็ไม่ถือว่าแพงมากสำหรับแอปเปิลไทเซอร์คนนี้นะครับแนะนำเมนูนี้กันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาชมเมนูอื่นต่อไป